ช่อง5ครับผมโอ้ช่อง5นี่ก็ต้องบอกว่าพลิกแบบฝุ่นตลบเลยครับสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับอ่ะช่อง5ก็คู่แรกครับผมเอาคู่สายรับจิ๋วกับเดชพี่ชัยเลยเอาคู่2กันแล้วเข้าที่คู่2กันสายรับจิ๋วจิตเมืองนนท์ครับเจอกับเดชพี่ชัยนาวีอันดามันชอบเดชพี่ชัยคู่นี้จังหวะออกแข้งจังหวะฝีมือแน่นหนักเนียนเดชพี่ชัยเดชพี่ชัยไอ้สายรับจิ๋วเจ้าบ้านก็จริงอ่ะเจ้าบ้านก็จริงครับได้ความเป็นเจ้าบ้านอย่างเดียวเท่านั้นแหละไม่ได้กินเดชพี่ชัยง่ายๆใช่ป่ะกุมารเงินคู่แฝดของกุมารทองคู่รองนี่ก็ยังอยู่นะนี่ลืมอีกคนนี่ชุดแรกๆเลยนะผมกิจบางนนยังอยู่นะนี่ต่อหนัก2ปอนด์ให้กับทางด้านยางดำสอทอเหยียบบางแสนหรือว่ายางดำพวกมันม่วงเดิมตัวเนี้ยกุมารเงินกุมารเงินประสบการณ์ความเก่าช่วยได้และความเป็นเจ้าบ้านต่อ2ปอนด์กุมารเงินไม่ใช่กุมารทองกุมารทองโดนน็อกยางดำขึ้นชั้นครับก็ออกกุมารเงินจังหวะฝีมือใช่ป่ะจังหวะฝีมือออกตีนเลือกออกฉลาดแต่สองคนนี้นะกุมารทองเนี่ยมันจริงๆมันจะไปได้ดีนานแล้วนะแต่มันเหมือนไม่ชอบชกกรุงเทพไม่ชอบทำน้ำหนักชอบตะเวนชกตามถ่ายภาพภูธรเหมือนสมัยก่อนก็ไอ้รถถังก็เหมือนกันเนี่ยเป็นชุดเดียวที่ออกตะเวนภูธรครับนะครับคือไอ้พวกเนี้ยมันต่อยมาไม่ใช่ร้อยนี่แหละมันต่อยมาเป็นหลายๆร้อยเลยแหละใช่ป่ะใช่กระดูกมวยมันเยอะมันสายไปทางไหนเล็กๆอ่ะพี่โน้ตคือคู่แฝดคู่นี้กุมารเงินกุมารทองเนี่ย1ซ้อมหนักไม่ได้ทุกคนรู้อยู่แล้วซ้อมหนักไม่ได้แต่ว่าเวลามันให้มันขอให้มันได้ซ้อมเนี่ยพอไปยืนบนเวทีเนี่ยประสบการณ์ความเก่ามันช่วยได้เนี่ยแต่กุมารดำเนี่ยต้องบอกว่าเหนื่อยแหละเพราะนี่ขึ้นชั้นเยอะมากแต่ถ้าซ้อมไม่รู้ซ้อมเยอะเปล่าแต่ถ้าซ้อมน้อยเนี่ยต่อยสนุกนะซ้อมน้อยต่อยดีพวกนี้ซ้อมน้อยต่อยดีพวกนี้จัดอยู่ในประเภทนั้นเลยอย่าไปขายเบอร์นะอย่าไปขายเบอร์นักมวยนะผมบอกให้คนที่รู้มากไปขายเบอร์ระวัง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 ไอ้นี่ผมบอกข้อมูลให้ฟังไงแต่พวกนี้มันเป็นแบบนี้จริงๆนักมวยบางคนซ้อมเยอะๆแล้วแต่ไม่ออกจริงๆแต่มันซ้อมพอประมาณนะไม่ใช่ว่าไม่ซ้อมเลยนะก็ซ้อมพอประมาณคือซ้อมพอได้แต่ไม่ได้แบบโหปั๊มหนักๆจริงๆมีหลายคนอาแสนชัยเนี่ยไม่ใช่แบบมวยที่ซ้อมแบบหนัก 100% เกิน 100% นะแต่เขาก็เป็นยอดมวยได้เพราะเขามี IQ ไอ้พวกนี้มันมีสิ่งอื่นทดแทนครับครับผมแล้วก็คู่เอกนนทชัยกับตักกศิลาถูกต้องครับผมนนทชัยกับตักกศิลาสันติมวยไทยตักกศิลาก็แพ้ไอ้นั่นมาใช่ไหมถมสยามมาใช่ที่นี่แหละครับจิตเมืองนนก็นนทชัยยึดเจ้าบ้านไว้ก่อนนนทชัยก็อะไรนะชิงชนะเลิศแพ้ไอ้นี่มาใช่ไหมมวยรอบอ่ะแพ้อะไรแล้วนะนึกไม่ออกนะแต่ตักศิลาเนี่ยเสถียรมวยไทยพี่เสถียรคัมแบ็กมาดูแลแล้วนะนะครับเข้ามาดูแลการฟิตซ้อมของค่ายมวยสันติมวยไทยแล้วพี่เสถียรก็เดิมก็คือนี่แหละเทรนเนอร์บุกเก่าบัวขาวนี่แหละกลับมาแล้วก็ไอ้นนทชัยข้างหลังก็แพ้จับเพชรแพ้จับเพชรตักศิลาแพ้ธงสยามมาเอ๊ไม่มีซอสโดนัทอยู่ไอ้ตักศิลาจะมีกำลังใจมากกว่ายังอยู่อ๋อซอสยังอยู่แต่พี่เสถียรเข้าไปเสริมอีกทีนึงก่อนหน้านี้พี่เถียนเขาไปแสดงหนังไปเล่นฮอลลีวูดฟาสต์7หรือฟาสต์8นะที่ผ่านมาเล่นเฮ้ยใช่ใช่พี่เถียนเขาเล่นใช่ใช่ใช่ผมไม่รู้เลยคนเล่นเล่นหลายเรื่องพี่เถียนเล่นฮอลลีวูดเยอะครับก็142คู่เนี้ยคาร์ดิแรกนนทชัยตอนต่อยมวยรอบเนี่ยต่อยอยู่138ใช่ป่ะขึ้นมาทีเดียว4ปอนด์เลยใช่ป่ะเนี่ยดูน้ำหนักไอ้ดูน้ำหนักเพราะว่าตักศิลาข้างหลังที่มันต่อยไกลนั่นน่ะต่อยกับไอ้ธงสยามอ่ะต่อย141ใช่ป่ะนี่ก็ปล่อยขึ้นมาก็ไอ้นนทชัยอย่างที่ทุกคนรู้อ่ะตอนที่ต่อยมวยรอบอ่ะมันทำน้ำหนักเยอะลดน้ำหนักทิ้ง10กว่าปอนด์อ่ะใช่ป่ะครับทีนี้ก็ได้ต่อยน้ำหนักสบายๆให้นนทชัยแข็งแรงแข็งแรงแข็งแรงรูปร่างช่วงชกอะไรดีหมดทุกอย่างสีเสื้อหน้าเสืออะไรได้นะครับนนทชัยศูนย์รวมครบเครื่องทุกเรื่องวงการมวยต้อง muaytoday.comถ้าไม่อยากพลาดทุกเรื่องราวความเคลื่อนไหวของวงการมวยกดไลค์กดแชร์กดติดตามทุกความเคลื่อนไหวเว็บเดียวจบครบทุกเรื่องมวยต้อง muaytoday.com